only one channel เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเอาแต่ทอดถอนใจแล้วก็ไม่คิดทำอะไรกันเลยเนี่ยได้แต่บ่นได้ลำพึงเนี่ยมันก็จะหดหายกันไปเรื่อยๆเมื่อใครเขายังไม่พร้อมที่จะทำแต่ลูกๆทุกคนต้องพร้อมนะจ๊ะจะได้เป็นทางมาแห่งบารมีของเรานึกแล้วเราจะได้มีความปลื้มปิติดีใจว่าพระพุทธศาสนาได้ฟื้นฟูขึ้นมาและก็เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนในสมัยปู่ย่าตายายหรือในสมัยพุทธกาลดังอย่างเนี้ยก็มีเราเป็นหนึ่งในนั้นในฐานะเป็นผู้สถาปนาโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่โครงการล้านรูปต่อไปในอนาคตแม้ตัวเลขนี้เนี่ยบางคนฟังเขาจะตกใจเขาก็อาจจะคิดว่าเราฟุ้งฝันก็ตามนะจ๊ะแต่หลวงพ่อว่ามีหลายๆโครงการที่ใครๆก็คิดว่าหมู่คณะของเราเนี่ยฟุ้งฝันแต่ก็ทำได้สำเร็จมาตลอดโครงการนี้ก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเนี่ยไม่นานหรอก1ล้านรูปเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังสดชื่นอยู่แล้วเราก็จะได้มีปิติมีความสุขว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแต่เราก็จะได้พร้อมใจกันไปกราบพระรัตนาพุทธบุตรล้านรูปนั้นมาที่มหารัตนวิหารคตมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้น 7,000 รูป 7,000 ตำบลนี้ในวันเวลาที่เหลืออยู่ลูกต้องเอาชีวิตไปเดิมบานกันแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาติคุณลีลาวดีวัชรบลและผมวีระสุภะเป็นผู้ดำเนินรายการครับค่ะคิดว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ลูกๆหลายต่อหลายคนเลยจะได้มีโอกาสนะคะทดแทนพระคุณแม่แล้วก็อยากจะให้มีวันแม่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีไปทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าแม่ลูกวันนี้จะใกล้ชิดกันมากและที่สำคัญนะคะจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีถ้าลูกชายได้บวชให้คุณแม่ด้วยค่ะวันนี้ก็อย่าลืมไปกราบเท้าขอพรนะครับแล้วก็บอกท่านเลยว่าวันนี้นะเราตัดสินใจแล้วว่าจะบวชให้คุณแม่นะครับในโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับเราจะได้มีความสงบร่มเย็นกันไปทั่วทั้งแผ่นดินครับค่ะแม้วันก่อนที่ได้สัมภาษณ์คุณอุดมจำได้คำหนึ่งประโยคที่ประทับใจมากบางคนบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วจะบวชได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าบวชได้เพราะเขาบอกว่าคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมายืนมองเลยอุ้ยลูกจะบวชไหมเนี่ยรุ่นนี้นะคะ 7,000 รูป 7,000 ตำบลถ้าลูกชายประกาศให้ชาวโลกแล้วก็เรียกว่าทุกๆคนได้รับทราบว่าจะบวชเนี่ยโอ้โหคุณแม่หรือว่ายายคุณแม่คงจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแม่นะครับเราก็มีคู่แม่ลูกซึ้งๆนะที่ตัดสินใจบวชแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้คุณแม่ปราบปลื้มใจยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วงสัมภาษณ์ครับต้องเต็มกระดาษทิชชู่ไหมคะวันนี้รู้สึกว่าเช็ดน้ำตามาตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าแหมที่นี่อาจจะเป็นแบบเตรียมที่จะมีความเบิกบานนะมีแต่เสียงหัวเราะนี่นะรับรองว่าทีมประตูน้ำของเราเองนี่นะครับต้องบอกว่าทำงานกันด้วยความเบิกบานอารมณ์ซึ้งเนี่ยมีบ้างนะแต่เก็บเอาไว้ดูกัน2คนกับแม่กับลูกเท่านั้นเองเอาล่ะนะครับช่วงนี้เรามี 7,000 ตำบลอัปเดตนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับก
การทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรพันธุ์แท้ในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยได้สร้างกระแสกันไปทั่วประเทศแล้วนะคะวันนี้เกาะติดสถานการณ์ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของยอดกัลยาณมิตรมาให้ชมกันค่ะโดยวันนี้จะเริ่มกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะที่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีได้จัดให้มีการตักบาตรพระ 1,500 รูปขึ้นซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและภายในงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ได้ตั้งจุดรับสมัครบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยด้วยและเมื่อได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ทำให้ลูกผู้ชายตัวจริงดีจริงได้เกิดการตื่นตัวเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของการบวชจึงได้ตัดสินใจสมัครบวชทันทีเฉพาะช่วงเช้าเข้าสมัครกว่า30คนครับการบวชครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าถามว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยมีเท่าไหร่จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า 300,000 กว่ารูปไม่ใช่ครับบัดนี้วันนี้นะครับมีแค่แสนกว่ารูปครับเพราะนั้นการบวชในวันนี้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาของเราเข้มแข็งขึ้นครับขอเรียนเชิญชายไทยทุกท่านมาบวชนะครับการอุปสมบทจริงๆแล้วก็คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะติดขัดหรือว่ายุ่งยากแต่สำหรับโครงการที่นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นการง่ายมากที่จะเข้าสู่เส้นทางของการอุปสมบทเพราะที่นี่ก็รู้สึกว่าให้การชี้แนะแล้วก็ชี้นำที่ดีมากๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยครับวันนี้ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะที่มีการตื่นตัวแม้แต่เด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนศรีสุวิทย์ก็ไม่ยอมพลาดข่าวบุญนี้เช่นกันได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญลูกผู้ชายในการบวชครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยายังได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่และกล่าวว่าโครงการอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 ตำบลเป็นโครงการที่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบุญกุศลที่แรงและได้บุญมากที่สุดในพระพุทธศาสนาคือการบวชนั่นเองเมื่อลาสิกขาไปแล้วจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์และที่สำคัญเป็นคนที่มีคุณภาพทำให้สังคมน่าอยู่ต่อไปกุศลที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในพระพุทธศาสนาพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้บุญมากที่สุดก็คือการอุปสมบทคือการบวชนั่นเองนะครับถ้าท่านใดนะครับมีบุตรอายุ20ปีถึงพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับหรือท่านใดนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นอุบาสิกาก็ตามเนี่ยนะครับก็สนับสนุนญาติมิตรหรือว่าลูกหลานให้เข้ามาร่วมโครงการบวชได้นะครับด้านยอดกัลยาณมิตรที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ทำหน้าที่กันอย่างคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเช่นกันค่ะโดยได้ร่วมกับภาคเอกชนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาได้ทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และจัดบูธกิจกรรมชวนคนบวชพร้อมทั้งเปิดรับสมัครบวชณฟู้ดเซ็นเตอร์ชั้น1เดอะมอลล์ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมากและหลายท่านได้ตัดสินใจเขียนใบสมัครบวช ด้วยนอกจากนี้นะคะบางท่านที่ไม่สามารถบวชในครั้งนี้ก็ตั้งใจที่จะช่วยแนะนำโครงการให้ชายไทยได้มาสมัครและในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้จะจัดให้มีการสัมมนาใหญ่รวมคนดีสีย่าโมมหกรรมเยาวชนทดแทนคุณแผ่นดินณ MCC Hall The Mall นครราชสีมาระหว่างเวลา 12:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคุณปีชาลิ้มอัวผู้จัดการทั่วไป The Mall นครราชสีมาได้ร่วมสนับสนุนโดยการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพราะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่โดยเห็นว่าโครงการนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันทำเพื่อแผ่นดินไทยท่านทั้งหลายครับท่านพร้อมแล้วด้านกายด้านใจและวันนี้โอกาสเปิดให้เราได้ก้าวสู่ล่มกาสาวพัฒน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิและด้วยการสืบทอดพระพุทธศาสนาวันนี้เรามีโอกาสที่จะต้องสร้างบุญร่วมกันครั้งยิ่งใหญ่ครับไปต่อกันที่บรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดลำปางกันบ้างนะคะโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนจังหวัดลำปาง
เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลเพื่อแผ่นดินไทยร่มเย็นณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุภโชคสุภคโครองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายเมตตาบรรยายธรรมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้นะคะยังมีกัลยาณมิตรอีกหลายท่านได้ร่วมบรรยายถึงอานิสงส์ของการบวชวิธีการทำหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากการบวชและชวนคนอื่นบวชโดยหลังจากการสัมมนามีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวนมากมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในการชวนคนมาบวชโดยตั้งเป้าหมายร่วมกันในการชวนบวชให้ได้1ตำบล1คนได้ชมภาพบรรยากาศและการทำหน้าที่อย่างนี้แล้วนะคะชายไทยทุกท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการก็ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1840-1หรือที่08-7594-9595และ08-8116-8186ชมกันทุกๆวันเลยนะครับเราติดตามในรายการเกาะติดสถานการณ์บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับโดยเฉพาะในวันศุกร์นี้ะนะครับคุณสายใจวลีก็จะไปรอท่านผู้ชมอยู่นะครับที่เดอะมอลล์โคราชบ้านเองนะคะไอ้นายอีนางอย่าลืมไปช่วยกันบวช จะไปสุพรรณแล้วนะโดยเฉพาะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณด้วยนะสำหรับท่านที่บวชในโคราชเนี่ยนะครับท่านก็จะตัดปล่อยผมให้ด้วยมีเคาะผมเอ้ยเคาะหัวด้วยนะคะก็คงเคาะก่อนนะจะได้เป็นสิริมงคลถ้าไม่บวชเนี่ยจะเคาะแรงหน่อย นะคะก็เรียกว่าตอนนี้เรียกว่าอเลิร์ตกันไปทั่วทุกที่ทุกตำบลแล้วนะคะสำหรับที่ใดก็ตามนะคะมีตอนที่ใดก็ตามนะคะที่มีข่าวข้อมูลประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้นี่มียอดเท่าไหร่แล้วให้เราได้อนุโมทนาบุญอย่าลืมนะคะ SMS เข้ามาเลยนะคะที่426-8800นะคะหรือว่าถ้านั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะอยากที่จะ SMS ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ sms.dmc.tv ค่ะครับเอาละนะครับช่วงหน้าวันนี้วันแม่นะครับมาซาบซึ้งนะครับในพระคุณของแม่นะครับแล้วก็ความกตัญญูของลูกนะครับที่ตัดสินใจบวชแล้วก็ให้เป็นของขวัญวันแม่ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็กว่าจะเป็นอย่างนั้นกว่าจะมีวันนี้ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับวันนี้เป็นวันที่ลูกมีความสุขสันต์อยากบอกรักแม่แต่ตื่นตันไม่รู้เหมือนกันทำไมลูกเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ผิวพรรณวรรณะผ่องใสแผ่นดินไทยจะร่มเย็นศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญและผู้สนใจทุกท่านร่วมรับบุญพับผ้าและแพ็กผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ถวายพระภิกษุธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ณระเบียง7สภาธรรมกายสากลฝั่งตะวันออกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่อังคารที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยหมายเลขโทรศัพท์02-831-1840-2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวสุขสันต์อยากบอกรักแม่แต่ตื่นตันไม่รู้เหมือนกันทำไมลูกเป็นก็ขอเชิญชวนท่านที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่มีคุณสมบัติครบถูกต้องตามพระธรรมวินัยคุณสมบัติถูกต้องทาง
โลกธรรมก็ขอเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการบรรพชาอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 ตำบลในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนครับก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยนะฮะคนที่เป็นผู้ชายชายไทยตั้งแต่อายุ20ถึง60นะครับถือเป็นโอกาสดีนะครับมาร่วมกันครับมาช่วยกันถือเป็นโอกาสดีมากที่สุดนะฮะซึ่งหาไม่ได้แล้วนะครับวันแม่วันนี้เป็นวันที่ลูกมีความกลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการพิเศษนะคะเนื่องในเกาะติดสถานการณ์นะคะ 7,000 รูป 7,000 ตำบลแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่ด้วยค่ะครับวันนี้วันแม่นะครับเป็นวันพิเศษที่เราได้เชิญคู่แม่ลูกนะครับที่ลูกเนี่ยตัดสินใจบวชให้กับคุณแม่แล้วแต่ก่อนที่จะมีวันนี้นะครับคุณแม่ท่านได้มีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะครับเราไปฟังความรู้สึกกันจากคุณมารินีสุรวิทยาพรนะครับคุณอัฐพลช่วยปลอบสวัสดีครับคุณแอลกับคุณเอ็มนะคะคุณเอ็มอัฐพลใช่ไหมคะไม่เหมือนในทีวีนะที่ร้องเอ็มมันจะสตาร์ใช่คนเดียวกันนะป่ะคะโอ้คนละคนกันคุณมารินีนี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับรุ่งเรืองวานิชอยู่ที่ประตูน้ำดินแดงดินแดงนะอยู่ที่ดินแดงนะแต่ว่าช่วยอยู่ทีมเดียวกันอย่างพี่วันนี้อ๋ออยู่เปิดสาขาขยายสาขาขยายสาขามาอยู่ที่ดินแดงนะครับทำอะไรนะครับรุ่งเรืองวานิชเนี่ยก็ขายพวกอุปกรณ์ได้ซิปกระดุมลูกไม้กับกิฟช็อปอะค่ะครับส่วนคุณอัฐพลช่วยปลอดนี่นะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับนะครับเอาเริ่มที่คุณแม่ก่อนดีกว่านะเป็นไงฮะกว่าที่จะได้ลูกแก้วลูกเรียกว่ากตัญญูมาเนี่ยนะครับตัดสินใจบวชคุณแม่ก็พยายามไปทำอะไรมาบ้างครับก็ทำหน้าที่ที่ร้านก็เชิญชวนคนบวชทั่วไปอะค่ะครับแล้วก็คือชวนทุกวันนะคะลูกค้าใครมาก็ผู้หญิงผู้ชายก็ชวนหมดครับแต่ก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆแต่ในเวลาเดียวกันก็นึกถึงลูกตัวเองครับเพราะอยากจะให้ลูกเนี่ยเพราะมีลูกอยู่2คนผู้ชายครับก็ตั้งใจคืออยากให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยได้บวชเพราะว่าคือเห็นงานเนี้ยเป็นโครงงานที่ใหญ่แล้วก็บุญเยอะมากถึง 7,000 รูป 7,000 ตำบลเนี่ยก็คือเราก็มันต้องอยู่ได้ด้วยบุญนะตอนเนี้ยเพราะเราก็เข้าใจว่าบุญเนี้ยมันใหญ่มากๆก็คือเราก็พยายามให้พูดและให้ลูกได้บวชแต่ทีเนี้ยลูกก็จะบอกว่ามันไม่ว่างแล้วลูกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือลูกคนโตเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์งานดูก่อนว่าจะได้ไหมคุณเอ็มนี่เป็นคนโตคนโตคนเอ็มแต่คนเล็กเนี่ยที่อยู่ขายของด้วยกันเนี่ยเขาจะเลี่ยงไปเลี่ยงมาคือเรามีความสุขว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เรากังวลมากที่สุดเพราะเขาเป็นภาระที่เรารู้สึกว่ากังวลอยากจะให้เขาไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเพราะร้านที่ขายอยู่เนี่ยถามว่ามันดีเท่าที่ควรไหมก็ยังไม่ใช่เพราะว่าขนาดเราทำขนาดเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ถึงเป้าหมายแล้วลูกชายคนนี้เรารู้สึกว่าทำไมเราทำให้เราห่วงมากๆแล้วเราดื้อแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะแม่พูดอะไรก็ไม่ฟัง อย่างเรื่องบวชเนี่ยคือเราสามารถทำงานทั้งหมดเนี้ยเราทำได้ด้วยตัวเราเองได้แต่เขาแค่คนซื้อของเราก็บอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทำเอง อยากให้บวชให้แม่หน่อยแล้วโครงการนี้มันเป็นบุญที่แบบท่านทับจริงๆมันสามารถช่วยอะไรหลายๆอย่างตัวเขาได้ด้วยเพราะว่าการอบรมมากๆทุกครั้งเนี่ยหลวงพ่อจะมีทีมงานมีบุคลากรที่จะมาอบรมให้เป็นสูตรสำเร็จของวัดเราได้ ใครอบรมไปแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีมากๆเลยครับก็เราก็ปรารถนาตรงนั้นให้ลูกเราอะให้ได้ตรงนั้นแต่เขาจะบ่ายเบี่ยงเขาจะบอกว่าเขาไม่พร้อมจะอย่างนั้นอย่างนี้จนเรามีความสุขจะไม่พูดกับเขาแล้วอะคือเริ่มเซ็งแล้วไม่พูดด้วยเริ่มเซ็งมากแล้วก็ไม่พูดกับเขาก็เฉยๆก็ไม่ชวนเขาละก็อธิษฐานหลวงพ่อเอาอธิษฐานขึ้นมาสวดมนต์ทวชาแล้วก็นั่งสมาธิก็จะอธิษฐานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหนูเนี่ยอยากได้บุญนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็หนูก็อยากให้ลูกหนูสองคนเนี่ยได้บุญนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่อย่าไปตีไมค์มากเลยเดี๋ยวทั้งบ้านตกใจฮะหนูอยากได้ดูอยากให้ทุกคนเนี่ยได้บุญนี้ครับแล้วก็บุญเนี่ยมันใหญ่แล้วเราก็มีความสุขว่าถ้าทำตรงนี้ได้นะทุกอย่างมันจะสำเร็จครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันรองรับด้วยบุญ
แล้วทีนี้พอลูกคนนี้ไม่โอเคกับเราเราก็ไม่ว่าอะไรเราบอกไม่เป็นไรครับไม่บวชก็ไม่ว่าอะไรแต่พี่แอ๋วจะทำหน้าที่ทุกวันเขาก็เห็นว่าเราแบบว่าเหมือนกับทำไมแม่ขายของไปด้วยแม่ก็ยังชวนลูกค้าขายไปด้วยก็คือคุยไปก็หยิบของไปแล้วก็ชวนลูกค้าเขาบอกว่าเขาก็คงมองไว้นี่จองพลังเหลือเกิน จองพลังเหลือเกิน คุยไปด้วยแล้วก็เขาก็มองไปมองมาเดินไปเดินมามีอยู่เราก็อธิษฐานหลวงพ่อไปทุกวันเลยครับจนเขาบอกว่าจนมา2วันเนี่ยฮะสองวันหรือสองวันเนี่ยฮะเขาบอกแม่เขาก็เดินไปเดินมาแล้วก็หยิบบัวชัวมาแม่เอ็กบวชนะเราบอกว่าเราก็เฉยๆบวชเหรอแล้วก็ดีใจอ่ะแต่เราทำหน้าเฉยๆเขาบอกว่าดีใจเล่นตัวเล็กน้อยแล้วก็เดินมาทวงเราอีกการส่งบทกระทบกระทันกันเล็กน้อยเขาบอกดีใจละสิบอกก็ดีใจสิลูกบวชต้องสองคนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลูกชายคนโตเขาจะโอเคไหมแต่อยู่ๆเขาก็โทรมาแม่เดี๋ยวเขาชวนเคลียร์งานได้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหโชคสองชั้นเลยโอ้โหนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่แอ๋วพี่มารินีนะครับเล่าไปก็รู้ถึงความห่วงลูกชายคนเล็กมากนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าตัดสินใจไม่บวชแล้วเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรลูกตัวเองไม่บวชก็ชวนลูกคนอื่นบวชไปอะไรนี้ใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าวิธีการหนึ่งที่นะเรียกว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับทีมงานนะพี่มารินีโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลืออีเชงแต่อีเชงก็ไม่ฉันไม่ลึกนะมีวิธีการของอีเขายังไงฮะเล่าตรงนี้ให้ฟังอีเชงก็บอกว่าพี่พี่เชงพรุ่งนี้พี่เชงว่างพี่เชงมาช่วยชิตังเมเอ็กหน่อยสิพี่เชงบอกได้แบบถึงเวลาเราบอกพี่เชงแล้วพี่เชงว่าไงอ่ะพี่เชงว่าคุณแอ๋วมีบุญบารมีอ่ะสามารถทำงานนี้ได้นั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็ขอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราบอกโอเคเราเยอะใช่ไหมก็ขอให้เราได้กันละกันก็อธิษฐานก็บอกว่าก็ขอให้ที่พี่เชงพูดมาก็ให้หนูสมปรารถนาละกันครับก็ทำได้แล้วก็มีความสุขอ่ะก็พอลูกๆโอเคก็รีบโทรไปบอกพี่เชงว่าพี่เชงหนูดีใจจังเลยว่าหนูสำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็ปลื้มกันหมดแล้วช็อตไหนที่ทำให้ทีมงานน้ำตาร่วงไปกับพี่แอ๋วด้วยเนี่ยก็ช็อตชวนให้อีเชงมาช่วยหรือว่าช็อตที่โทรไปบอกว่าหนูทำได้แล้วสำเร็จแล้วช็อตที่ชวนอีเชงชวนให้อีเชงมาช่วยตรงนี้แต่อีเชงปฏิเสธอย่างนั้นเหรอโอ้แต่พูดถึงว่าคุณผู้ชมที่ฟังที่ชมรายการเราอยู่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเนี่ยมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าเหมือนกับคุณแม่เองเนี่ยปรารถนาว่าอยากจะให้ลูกชายบวชแล้วพอทั้งลูกชายคนโตแล้วก็คนเล็กได้บวชนี่เหมือนกับคุณแม่ตั้งแต่วันที่คุณลูกชายบวชนี่เหมือนกับตัวเองลอยขึ้นเลยป่ะคะรู้สึกเหมือนความสุขมันทะลักทลายเลยป่ะคะยิ่งกว่านั้น สุดยอดเลยแล้วถามคุณลูกค่ะแล้วคุณลูกล่ะคะทำความปรารถนาของคุณแม่ประสบความสำเร็จแล้วตัวเองรู้สึกยังไงบ้างคะสุขดีนะดีใจครับที่ว่าได้บวชทดแทนบุญคุณแม่อีกครั้งนึงเพราะเมื่อตอนตะกาถึงตั้งแต่พอปี44เนี่ยได้บวชครั้งแล้วที่ของธรรมทายาทครับแต่ก็ระหว่างนั้นก็คือหลังจากนั้นก็เราก็มาทำงานนะฮะก็ได้ในระดับหนึ่งพอมาครั้งนี้มีบุญใหญ่เข้ามาทีนี้คุณแม่ก็มาบอกแรกๆว่ามีบวชของการเจ็ดพันรูปนะครับผมว่ามีเออาร์ไหมคะตอนแรกคือตอนแรกยังไม่คิดจะบวชนะฮะครับบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนดูงานก่อนเพราะงานก็เข้ามาเยอะฮะเขายังเสียดายกะจะอ้างเรื่องงานเป็นข้ออ้างใช่ไหมครับทีนี้พอดูว่าจังหวะว่าพออาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาครับเข้ามากับหลวงพ่อแล้วคุณแม่ก็บอกชวนเลยว่าบวชดีลูกชวนบวชก็มาเจออีวันนี้อีเชงคุณอุทัยชวนบวชอีกก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนขอเคลียร์งานอีกทีนึงก่อนก็เลยวันว่าแต่พอยินวันนั้นก็ปรึกษากับแฟนแล้วว่าจะไปบวชนะก็บอกแฟนก็เลยว่าพอเช้าวันจันทร์ก็มาบอกลูกน้องบอกว่าเดี๋ยวเฮียจะบวชวันที่22จนถึงวันที่11กันยาลุงน้องบอกแล้วผมทำยังไงอ่ะบอกก็บวช ด้วยกันเลยปิดบริษัทบวชเลยหน้าบวชแล้วก็บวชไปด้วยกันเลยอ่ะเลยบวชด้วยกันเลยแล้วผมไม่มีตังค์อ่ะทุกอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วยเองเรื่องค่าใช้จ่ายก็จ่ายปกติเงินเดือนให้ปกติให้ปกติฮะครับก็ช่วยบวชลุงน้องก็เลยมาบวชด้วยครับทั้งหมดเลยครับสุดยอดเลยนะเห็นบอกว่าวันที่มาถวายปัจจัยหลวงพ่อนะครับได้ฟังหลวงพ่อแล้วก็มีช็อตนึงที่หลวงพ่อบอกยอดแค่นี้เองเหรอแล้วทำไมเราไม่บวชอะไรประมาณนี้อยู่ในใจด้วยก็
วันนั้นมาหลวงพ่อบอกได้แค่เจ็ดแล้วก็รูปจาก7,000รูปเราเฮ้ยแค่10%เองแล้วทำไมเราก็ลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์หลวงปู่ทุกสิ่งที่ได้มาในการทำงานหรือต่างๆเนี่ยก็ได้จากหลวงปู่จากหลวงพ่อที่ท่านคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องต่างๆที่ได้มาก็เลยอยากจะทดแทนคุณท่านด้วยในส่วนนี้แต่จริงๆฟังอย่างนี้แล้วจะทำให้นึกถึงนะว่าบุคคลอัศจรรย์ในเวลาได้ยินคำพูดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยทนไม่ได้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณพ่อเหมือนกับหลวงพ่อได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะคะคุณแม่ล่ะครับพอลูกชายคนนี้จริงๆก็ถือว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกด้วยป่ะครับว่าเขาน่าจะบวชให้ด้วยตั้งใจตั้งใจคือคนนี้นี่คือตั้งใจว่าได้บวชแน่แต่ว่าคนเล็กนี่อาจจะยังเอะอะใช่ไหมคะแต่ก็คือเห็นใจเขาด้วยว่าเขางานเยอะคือบวชให้ก็โอเคหรือยังไงว่ายังไงก็เขาต้องบวชแน่นอนมั่นใจอยู่แล้วว่าคนนี้มั่นใจคนนี้ก็คิดว่าเขาอาจจะไม่แน่แต่คือคนเล็กเนี่ยมีความสุขว่าน่าจะได้บวชมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีงานที่กระทั่งแน่นจนทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทำงานกับเท่าแก่คนนี้อยู่ในสายตาอยู่ในสายตาก็เลยแบบว่าคือตั้งใจอยากให้เขาบวชแต่เขาจะเอ๊ะแบบว่าเขาบ่ายเบี่ยงเลี่ยงอ่ะครับไม่อยากบวชไม่อยากอะไรคือเขาเคยบวชแล้วไงฮะครับเขารู้ว่าบวชที่นี่เป็นยังไงเขาจะเข้าใจไงเขาจะไม่ชอบนั่งสมาธิแต่จะบอกว่านั่งเหอะมันนั่งแล้วจะได้ฉลาดขึ้นนี่ได้ฟังจากน้ำเสียงหรือท่าคำแล้วแบบคุณแม่ฉลาดคือแบบว่าใกล้ชิดกันมากนะกับลูกนะเหมือนรับคมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมีช็อตประชดประชันกันตลอดเห็นบอกว่าจะเซ็งร้านอะไรอย่างเงี้ยดีใจแล้วนี่ก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าบุญน่ะเราไม่มีบุญนะร้านนี้ก็สงสัยจะอยู่ไม่รอดหรอกเพราะว่าคุณบุญยังไม่เอาเลยแล้วอะไรก็จะให้แม่ทำเองคนเดียวมันไม่ได้หรอก เพราะว่าแม่ก็มันแก่ลงทุกวันแล้ว แล้วเราก็คือเราก็อยากจะไปวัดอ่ะส่วนใหญ่พี่แอ๋วก็จะบางทีในกลุ่มเนี่ยจะไปปฏิบัติทำไปอะไรเงี้ยเราก็จะไปเราก็อยากจะทิ้งให้เขาร้านเขาดูแล เราถามว่าเราพี่แอ๋วถามเขาว่าถามจริงๆเหอะร้านเนี้ยแม่เอาไปได้ไหมแม่ไม่ได้เอาไปนะแม่ก็ทิ้งให้คุณทำครับแต่ถามว่าเธอไม่มีบุญเนี่ยเธอจะอยู่ได้ไหมครับแต่ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็เรียบร้อยนะคือเหมือนเสือ เราบอกว่าถ้าไม่แต่ถ้าไม่ทำเอ็กบอกแม่ได้แม่จะเซ้งครับแล้วก็เราก็แยกย้ายกันไปนี่ฟังดูเหมือนว่ามีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งทางแม่ทางลูกเลยครับนี่แยกย้ายนี่รู้สึกจะเป็นไม้แข็งโป๊กมาแล้วต่างคนทางไปเพราะว่าลำพังแม่เองอ่ะแม่มีคนเลี้ยงมีคุณเอ็มเลี้ยงใช่คุณเอ็มเลี้ยงไม่งอคุณเอ็กใช่รอคุณเอ็กเพราะเราบอกว่าแม่ไม่เป็นไรแม่ใช้นิดเดียวเองมีน้อยแม่ก็ใช้น้อยแต่เธอสิเธอจะอยู่ได้ไหมแต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะเริ่มแล้วแม่เริ่มเอาจริงได้คุยกับน้องไหมคะว่าน้องยังไงหรือได้ไปกล่อมอะไรรับหลังคุณแม่ไหมคะได้ทำหน้าที่กันอะไรนี้กับน้องไม่ได้คุยเลยฮะไม่คุยเลยเหรอคะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าคุยกันไหมครับพี่กันคุยฮะคุยมีเวลาคุยกันไหมครับคุยปรึกษากันบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเกินครับเรื่องบวชนี่ได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยก็มีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้น้องอยู่แต่คุณแม่โทรมาเปรย์บอกกันว่าท่านจะทำยังไงกับน้องเธอดีมีคนมีแบบน้อยออกน้อยใจคุยมาบอกว่าให้กำลังใจว่าแล้วแต่แม่จัดการแล้วเดี๋ยวไม่ได้จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยถึงหมัดแต่เสียงสวรรค์ที่ลูกชายตัดสินใจบวชก็คือได้มาจากคุณลูกคนเล็กก่อนใช่ไหมคุณเอ็กซ์ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วเพราะว่ามีความเป็นห่วงมีความอยากจะให้เขาได้บวชแต่เช้านั้นกว่าจะสำเร็จเนี่ยคือเช้านั้นอ่ะคือนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยขอบุญทั้งหมดเลยที่เราทำมาตั้งแต่แบบว่าเข้าวัดมาทำบุญทุกๆบุญที่โดยไม่ขาดไม่ตกไม่หล่นเนี่ยขอบุญเนี่ยไปคุมบุญให้เขาเนี่ยมาทำตรงนี้ให้ได้ครับคือปรารถนาให้มากๆแบบว่าขอบุญทุกบุญเลยมาช่วยคุมอันเนี้ยให้เขามาบวชให้ได้อยากได้บุญนี้นี่ก็ต้องบอกว่าฟิลของคุณแม่ใช่ไหมครับว่าอยากจะให้ลูกบวชต้องทำวิธีการนี้เราต้องฝากไปถึงคุณแม่ทุกคนเลยนะคะว่าถ้าอยากจะทำให้ความปรารถนาสมบูรณ์เขาบอกแม่ลูกเนี่ยเป็นเขาเรียกทางสายโลหิตอยู่แล้วต้องทำแบบคุณแม่แอลนี่ก็คืออธิษฐานบอกกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะคะแล้วก็แรงอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยนะคะจะเป็นโน้มใจคุณลูกนะคะไม่ว่าจะมีกี่คนก็จะได้มาเส้นทางนี้ใช่ไหมคะคุณวันนี้ วันนี้วันแม่ครับอยากให้คุณเอ็มได้พูดอะไรคุณแม่สักนิดนึงนะครับหรือว่ามีอะไรจะบอกนะครับในการที่แบบตัดสินใจบวชให้ไปแล้วนะมีอะไรอื่นอีกไหมที่จะบอกกับคุณแม่ครับ
พร้อมทั้งเนี่ยขอนะขอเข้ามาคุณแม่เลยนะครับในรายการของเราครับคืออยากบอกคุณแม่ว่าทั้งเอ็มทั้งเอ็กนะตัวแทนทั้งเอ็กให้น้องด้วยครับว่าอย่าบอกว่ารักแม่นะฮะแล้วก็เป็นห่วงอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าวันนี้แต่ทุกวันก็เป็นห่วงแม่ถึงจะห่างไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็แม่อยู่ในใจตลอดรักแม่นะครับรักแม่มากๆครับครับขอให้ความสุขครับคนถ้าอยากให้คุณแม่ประทับใจแล้วก็ปิติใจมีความสุขจนล้นปลีอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมบวชให้คุณแม่นะคะเหมือนคุณเอ็มและคุณเอกของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวลองความปลื้มใจของคุณแม่สักนิดนึงนะฮะถ้าพอจะพูดได้แล้วชู2นิ้วหน่อย คุณแม่ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับมีความปลื้มใจแบบนี้ชวนให้คุณแม่ทั้งโลกเลยนะครับบอกทําหน้าที่นี้แก่ลูกครับจะได้เขามาบวชให้กับโครงการนี้ 7,000 รูป 7,000 ตําบลครับอยากให้คุณแม่ทุกคนนะฮะใส่ใจกับลูกแล้วก็เอาใจเนี่ยไปถึงลูกให้เขาเข้าใจว่าการเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะเอาใจเนี่ยเราเอาใจเนี่ยไปถึงลูกให้เขาเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยรักเขามากแค่ไหนถึงเราจะไม่พูดแต่เราเนี่ยต้องแสดงด้วยความกิริยาอาการที่จะให้ลูกเราตรงเนี้ยได้ตลอดเวลาคือทุกครั้งเนี่ยทำมาเนี่ยทำบุญมาทุกครั้งไม่ได้คิดอะไรปรารถนาให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าแอลเนี่ยเลี้ยงลูกมาคนเดียว2คนก็รักและปรารถนาดีกับเขาก็อยากให้แม่ทุกคนนะฮะชวนลูกแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งใจเอาความตั้งใจและปรารถนาเนี่ยค่ะแล้วนั่งสมาธิมากๆแล้วก็ชวนลูกให้ได้บวช 7,000 รูป 7,000 ตำบล นี่ทุกๆคนนะคะขอให้ลูกทุกคนเนี่ยกตัญญูกับพ่อแม่แล้วก็ทำงานที่หลวงพ่อให้เนี่ยให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณแม่คุณลูกนะคะซึ่งวันนี้ได้เอาความรักนะคะแล้วก็เรียกว่าความตั้งใจดีนะคะมาให้กับคุณแม่และคุณลูกทั่วโลกเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าอยากให้คุณแม่มีความสุขแบบนี้เหมือนที่คุณเอ็มและคุณเอ็กได้ทำหรือว่าคุณแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกๆได้มาสู่เส้นทางนี้ก็อย่าละความพยายามในการที่จะชวนบวชในครั้งนี้นะคะสุดยอดปรารถนาของแม่นะครับก็คือเห็นลูกนะครับอยู่ในเส้นทางธรรมนะครับมีวัคซีนในการที่จะทำความดีนะครับให้แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมนะครับในวันนี้นะครับคุณมารินีนะครับสุรวิทยาพรสมประสงค์แล้วครับกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ลูกชายที่เลี้ยงมานะครับแล้วก็มีความปรารถนาอยากจะให้เข้ามาสู่เส้นทางนี้นะครับทั้งสองท่านนี้ก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของธุรกิจตัวเองนะครับแต่สิ่งนั้นคุณแม่มองว่ายังไม่พอนะครับจะต้องมีธรรมะที่จะคอยเป็นเรียกว่าเกราะคุ้มภัยให้กับลูกในเวลาที่นะครับลูกอยู่โดยลำพังวันนี้นะครับรายการของเราก็รู้สึกซาบซึ้งไปกับนะครับคุณแม่และคุณลูกด้วยนะครับเราต้องอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับลูกชายที่ตัดสินใจทำให้คุณแม่ประสบความสำเร็จและมีความสมหวังวันนี้วันที่แม่รอคอยกลับขอบพระคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะเอาละนะครับช่วงหน้ายังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับเนื่องในวันแม่เนี่ยนะครับเรายังมีบรรยากาศซึ้งๆนะครับจากแม่และลูกนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกประสบการณ์กันนะครับในวันนี้นะครับช่วงหน้าครับมาติดตามกันครับเป็นวันที่ลูกมีความสุขสันต์อยากบอกรักแม่แต่ตื่นตันไม่รู้เหมือนกันทำไมลูกเป็นมหาอุปสมบทหมู่ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแผ่นดินไทยร่มเย็นศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยขอแจ้งกำหนดการและสถานที่การรับสมัครสอบสัมภาษณ์ขานนาคและตรวจร่างกายโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์สมัครได้ที่ห้องสัมมนาจากแก้ว1อาคารสำนักงานใหญ่วัดพระธรรมกายวันอาทิตย์สมัครที่ห้องสัมมนา SPD8 ชั้น1สภาธรรมกายสากลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นต่างจังหวัด
ผู้นำบุญหรือผู้ประสานงานภาคที่รับสมัครทำการสอบสัมภาษณ์ขานนาคและรวบรวมหลักฐานเอกสารผู้ผ่านการสอบส่งมาที่ศูนย์ประสานงานโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2552ตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเอกสารโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1840-2หรือทาง www.dmycenter.com พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวว่าแม่วันนี้เป็นวันที่ลูกมีความสุขสันต์อยากบอกรักแม่แต่ตื่นตันไม่รู้เหมือนกันทำไมลูกเป็นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้รับสื่อนี้ได้มีโอกาสได้รับทราบเนี่ยเชิญชวนตัวท่านเองถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ชายแท้อยู่ในอายุ 20-60 ปีเนี่ยก็เชิญชวนเข้ามาบวชร่วมกันในโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบล นี่เลยนะครับและถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเชิญชวนญาติต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมบวชกันนะครับขอเชิญชวนนะครับแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับชักชวนคนมาอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 ตำบลในโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อความร่มเย็นของแผ่นดินไทยและเป็นการยืดอายุพระพุทธศาสนาในฐานะที่เดียนเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งก็อยากจะชักชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยชักชวนคนมาบวชเพื่อทำความดีครั้งนี้อานิสงส์ของการชักชวนคนบวชนั้นเนี่ยมหาศาลสำหรับชายไทยที่มีโอกาสได้บวชยิ่งมีบุญมหาศาลยิ่งกว่าคนชักชวนคนบวชด้วยซ้ำดังนั้นอยากจะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ยช่วยทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีชักชวนคนมาร่วมโครงการนี้วันแม่วันนี้เป็นวันที่ลูกกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษนะคะเกาะติดสถานการณ์ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยค่ะครับช่วงนี้ก็ SMS กันเข้ามานะครับ426-8800นะครับหรือจะเข้าไปที่ sms.dmc.tv นะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งกำลังใจนะครับประโยคเด็ดนะครับในการโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคู่แม่ลูกนะครับซึ่งบอกว่าซาบซึ้งกันมากแม่ลูกคู่นี้รักกันและผูกพันกันครับต้องบอกว่าระหว่างที่เราสอบถามข้อมูลนะครับรู้สึกว่าปราบปลื้มไปด้วยเลยนะครับขอต้อนรับครับคุณอุบลดำรงสกุลชัยคุณสะพลธรพงเสือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าช่วงที่เรายังไม่ได้บันทึกเทปนี้คุณแม่คุณลูกนี่แทบจะกอดกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นความรักที่ทำให้รู้สึกบรรยากาศของห้องส่งของเรานี้อบอวลไปด้วยกลิ่นดอกมะลิเลยโดยขั้นตอนของการถ่ายทำเนี่ยบอกให้นั่งห่างกันหน่อยลูกชายบอกรู้สึกห่างเลยอย่างติดแม่นะไม่อยากห่างเลยแม้แต่วินาทีเดียวโดยเฉพาะมีวันแม่ด้วยนะครับเอาละบอกว่ารักกันมากนะคุณแม่เนี่ยนะครับได้ฟัง DMC แล้วยังไงนะครับเลยอยากจะให้ลูกบวชเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาฮะก็โครงการนี้เป็นโครงการลุงพ่อนะแล้วก็บุญใหญ่อ่ะก็อยากจะให้ลูกบวชเพราะว่าเขาบวชมาแล้วครั้งหนึ่งก็บวชอีกได้เพราะว่าโครงการนี้มันแบบเป็นโครงการลุงพ่องานโครงการใหญ่บวชหมู่เยอะอะไร 7,000 รูป7พันตำบลและอย่างบวชแล้วก็บวชอีกก็ได้เนี่ยก็เลยให้ลูกบวชแล้วกันครับคุณแม่อุบลพอทราบข้อมูลปุ๊บนี่คือชวนคุณลูกบวชเลยหรือเปล่าคะจ้ากับปรึกษากับแฟนค่ะแฟนก็บอกว่ายังไงอ่ะบวชเลยใช่ไหมเธอบวชเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณไม่ปรึกษาลูกนะไปปรึกษาลูกสะใภ้ลูกไม่ปรึกษารู้อยู่แล้วว่าอยู่ในโอวาทใช่ไหมคะก็คือเกรงใจลูกสะใภ้ถามซิจะให้ลูกชายบวชลูกฉันบวชได้ไหมก็บวชแล้วก็พอคุณลูกคุณสมพลทอนนี่พอทราบจากคุณแม่ว่าชวนบวชนี่บวชเลยไหมคะหรือว่าต้องไปถาม
แฟนอีกก็ตอนแรกก็กังวลเรื่องงานนิดหน่อยก็เลยพอมากะระยะว่าเอ๊ะโครงการนี้ไม่นานก็ตัดสินใจเลยครับแล้วก็ท่องคำหันหน้าเลยครับนี่ตัดผมรอไว้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ก็ปกติว่าบวชครั้งที่แล้วเพิ่งศึกปกติก็อย่างนี้ปกติอย่างนี้ชอบทรงเขาเรียกทรงสุดท้ายอยู่แล้วแล้วใครมาแจ้งข่าวก่อนคือมาขอคำตัดสินใจก่อนฮะระหว่างภรรยากับคุณแม่ก็ตอนนั้นที่หลวงพ่อประกาศโครงการ 7,000 รูปมาก็รู้สึกเฉยคือยังไม่คิดว่าเราต้องเป็นหนึ่งใน 7,000 ด้วยนะคะเราต้องทำธุรกิจเพราะต้องไปดูแลลูกค้าครับหลังจากที่พอแม่มาชวนแฟนมาชวนก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้ไม่พลาดแล้วก็อยากจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่เพราะว่าตั้งก่อนเนี้ยคุณแม่ก็เหนื่อยกับผมมาเยอะทำงานหนักแล้วก็ปกติแล้วเนี้ยจะพาไปนั่งสมาธิหรือไปทำบุญก็จะชวนคุณแม่เป็นประจำพอแต่พอมารู้สึกมาได้ข่าวโครงการนี้ปุ๊บก็คิดว่าไม่มีบุญอะไรที่จะตอบแทนพระคุณแม่ที่ใหญ่เท่ากับบุญงานบวชนี้ก็เลยตั้งใจแล้วก็อยากจะทดแทนพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยครับเพราะว่าอยู่ในจังหวัดสุพรรณเหมือนกันเป็นลูกหลานหลวงปู่ใช่ไหมครับใช่อยู่แต่อยู่เลยไปอีกอยู่ศรีประจันอยู่ใกล้ๆกับบ้านผู้ใหญ่ลีกับนางม้าหรือเปล่าไอ้ปื๊ดนะอยู่เขตระหว่างใต้ศรีประจันกับเหนือโพธิ์พญาระหว่างซื้อกับข้าวสองตลาดมีลูกชายกี่คนเหมือนกับคุณแม่ท่านเมื่อกี้ไหมคะสามสามคนแล้วชวนบวชได้กี่คนเลยล่ะครับลูกชายสามลูกสาวคนนึงคนเล็กคนนึงแล้วบวชนี้ก็เป็นลูกชายคนเล็กแล้วบวชหมดเลยไหมคะก็คนโตเขาลาไม่ได้เลยงานลาได้ก็อยากจะบวชเขายังไม่ได้บวชเลยนะเจ้านั้นค่ะลาไม่ได้ไม่ชวนกันละฮะก็ได้ชวนไหมฮะก็ชวนพี่ชายคนรองคนรองเขาบอกใจเขาไม่นิ่งเขาบวชเขาไม่ได้บุญหรอกเนี่ยคุณแม่ต้องใช้แบบคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่เขาบอกว่าอธิษฐานแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณแม่บอกว่าถ้าไม่งั้นก็ต่างคนต่างไปแยกบ้านแบบนั่นเขาไม่กลัวเขามีอาชีพเขาบอกว่าไม่กลัวแบบว่าคือไม่แข็งใช้ไม่ได้บอกว่าใจไม่นิ่งบวชไม่ได้แม่บุญไม่ได้บุญบอกอ้าวทำไมอ่ะแล้วเขาก็นอนเขาก็ไม่พูดเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปจะไปคุยใหม่นี่พี่เอาละต้องคุยใหม่ละคุยกันยังไงฮะกับพี่ชายคนเราจะอยากจะให้เขาเข้าโครงการกับงานบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลนี้แต่ก็ไม่อยากจะเซาซีเขามากเพราะว่าผมคิดว่าในส่วนของตัวผมเองแล้วนะผมอยากจะเป็นต้นแบบให้กับเขาก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ผมก็คิดว่าผมตัดสินใจก่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูว่าการที่เรามาบวชพระเนี่ยได้บุญใหญ่ถ้าเรากลับไปเนี่ยพอลาสิกขาไปแล้วถ้าไปทำธุรกิจการงานถ้าเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการโน้มน้าวใจเขาด้วยแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าการงานบวชครั้งนี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับการตอบแทนพระคุณแม่ยายด้วยฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าพอตั้งแต่เราตัดสินใจว่าเราจะบวชเนี่ยมันมีความรู้สึกปิติเกิดขึ้นกับตัวเองเลยใช่ไหมคะผมรู้สึกว่าผมปลื้มอยู่ตลอดปลื้มอยู่ตลอดหลังจากตัดสินใจแล้วนี่ปลื้มตลอดเหมือนชิตังเมแล้วชนะแล้วอย่างนั้นไหมคะมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าเราต้องทุกครั้งที่ผมนึกถึงภาพว่าตอนที่ผมมาได้เข้าผมผ้าเหลืองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมปลื้มมากครับรู้สึกว่าน้ําตามันคอยจะไหลอยู่ตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าจะดูแลจะทําคือจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรคําพูดอะไรที่จะบอกมาได้ว่าเราปลื้มเราดีใจแทนคุณแม่ที่เราทําตรงนี้ได้นะฮะเพราะเหมือนกับ2ส่วนเพราะคุณแม่เองปรารถนาแล้วเราก็ทําความปรารถนาของคุณแม่ได้สําเร็จนั่นก็คือความปลื้มอย่างนึงที่เราได้กตัญญูต่อคุณแม่อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับเราได้เอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้ดําความสําเร็จให้กับแล้วก็ถวายให้กับหลวงปู่คุณยายแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยใช่มั้ยคะคุณสพลทองก็มีคําตอบตรงที่ว่าก่อนหน้านี้จะตัดสินใจบวชเนี่ยมันมีอุปสรรคมีงานมีภาระมีอะไรอย่างเงี้ยพอตัดสินใจจะบวชเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคต่อเรากับเราต่อไปไหมผมลืมไปเลยว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีครับเพราะว่าเรามองเดินหน้าเลยว่าเราไม่มี
ได้ตรงอุปสรรคหรือการทำงานตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากลับไปแล้วไปทำงานแล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหาได้อุปสรรคอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราจะบวชแต่ละนั้นนะแม่ก็ปลื้มใจมากๆกับโครงการของเนี่ยที่พอบวชเนี่ยพอคุณลูกมาบอกนี่คุณแม่แบบตัวลอยเลยไหมคะพอลูกบอกอุ๊ยบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวลอยยังนั่งสมาธิได้ที่เอ้ยอย่างนี้เวลาลูกพอตัดสินใจบวชเนี่ยบุญมาแล้วคุณแม่นั่งสมาธิได้ดีเลยป่ะครับดีนั่งทุกวันทุกวันนี้ก็นั่งทุกวันครับก็จะได้ให้ลูกๆนะฮะอยากให้คุณแม่ปฏิบัติธรรมได้ดีเพราะจริงๆความปลื้มใจเนี่ยนะมันพอเวลามันเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติธรรมจะได้ผลดีดีนะปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ผลดีจริงๆลูกทุกคนก็ทำกินกันดีๆทั้งนั้นงานการก็ดีๆอ่ะเหมือนเราปลดกังวลเพราะว่าปกติของแม่ทั่วๆไปก็จะห่วงลูกใช่ไหมคะว่าเอ้ยลูกจะไปยังไงนี่ก็อาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่พอรู้ว่าลูกจะบวชเนี่ยเหมือนปลดกังวลทุกอย่างก็เลยทำให้ใจนิ่งขึ้นสงบขึ้นโหนี่ได้บุญกันหลายต่อเลยนะคะเนี่ยที่เขาบอกว่าแม่ลูกคู่นี้รักกันมากเป็นพิเศษแบบยังไงฮะแบบไม่เป็นแม่ลูกอ่ะแบบจะเป็นเพื่อนเล่นมากกว่าอ้าวแล้วกันแย่กันเหรอคะตกลงคุณแม่ลดมาเป็นเด็กหรือว่าคุณลูกมาแม่ได้ลดเป็นเด็กก็แบบมันจะมากอดมากจับนมมากอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าต้องมีอะไรนะต้องดูเสียว่าตุ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จริงๆแล้วผมเวลาไปไหนมาไหนก็จะพาคุณแม่ไปด้วยครับคือแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแม่นี่ต้องเป็นคนแรกที่คิดถึงแล้วคุณภรรยาเป็นคนเล็กด้วยนะอันนั้นคิดถึงเหมือนกันคนที่สองก็คือจริงๆแล้วก็คิดว่าตามคือไม่แน่ใจไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรว่าทุกครั้งที่จะไปไหนก็แล้วแต่ต้องนึกถึงคุณแม่ก่อนครับนะครับแล้วใครมาวัดก่อนฮะคุณแม่ก่อนหรือคุณลูกก่อนผมมาวัดเป็นคนแรกหลังจากที่มีกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนมาชวนเข้าวัดของกลุ่มประตูน้ำนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะพาคุณแม่มาคนแรกแล้วก็พาคุณแม่ไปพระนาวัดเป็นประจำทุกครั้งที่ไปก็จะมีคุณแม่ไปด้วยแล้วในวันแม่ทุกๆเดือนเนี่ยนะฮะทุกๆปีเนี่ยช่วงวันแม่เนี่ยปกติทำอะไรให้กับคุณแม่บ้างก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรพิเศษสำหรับเฉพาะวันแม่เท่านั้นจะมีพิเศษทุกเดือนอยู่แล้วก็จะพาแม่มาวัดเลยว่าทุกวันของเราเป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะคุยกันเพราะแม่กับผมนี่อยู่คนละที่อยู่กับแม่คุณแม่อยู่บ้านพี่ชายพี่ชายคนโตแต่ผมก็อยู่ที่อีกที่หนึ่งก็จะคุยกับโทรคุยกับแม่เป็นอย่างไรบ้างถามทุกสุขเป็นยังไงบ้างแล้วก็แม่นั่งสมาธิบ้างเปล่าครับนะครับแล้วก็จะคุยกันแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมให้ช่วยแล้วถ้าวันอาทิตย์ไหนที่จะมาวัดถ้าพี่ชายไม่มาก็จะไปรับครับนั่นนะครับไปรับให้มาวัดด้วยกันแล้วก็ไปส่งมีความรู้สึกอย่างนึงนะคะพอฟังเรื่องราวแล้วมีความรู้สึกว่าชาติดีทั้งชาติเนี่ยคุณสพลธรเนี่ยจะต้องไม่มีวันที่จะตกต่ำเลยเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคุณแม่และความรักที่มีให้เนี่ยจะยกให้แบบเหนือกับอุปสรรคต่างๆเลยเพราะฟังดูเหมือนกับรักมากคุณแม่เองก็เหมือนกับได้อันนี้สงปลื้มยิ้มแย้มแจ่มใสดูคุณแม่มีความสุขแบบสนุกอะไปไหนไม่แบบทุกไม่มีอะไปไหนไปกันทุกไม่มีที่ว่าทุกอะไรไม่มีอะแบบสนุกไปอะแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคุณแม่พอลูกอะไรเงี้ยบ่อยๆไหมครับอ๋อก็ไม่เคยบ่อยนะแต่โชคดีของแม่ว่าได้ลูกดีก็ไม่รู้นะก็ไม่ได้ซ่อนอะไรกันมากมายทำไมแม่ดีตีก็ไม่ได้ตีอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากตีบ้างไหมคะไม่ได้ตีก็ไม่เกย์อะไม่เกย์เลยเลยนะที่ยังไงที่คุณแม่คิดว่าลูกเนี่ยดีเขาทำอะไรบ้างที่คุณแม่ประทับใจแบบเขาก็ไม่เกเรไม่เที่ยวติดเพื่อนกินเหล้าเมายาอะไรอย่างที่ทั่วๆไปอย่างนั้นน่ะไม่เป็นน่ะไปเรียนก็คือเรียนทำงานจบก็เรียนจบก็คือทำงานก็ทำงานเนี่ยแล้วก็ได้เงินเดือนก็ส่งมาตลอดเขาก็ไม่เคยว่าอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่จะไม่พอนะไปเลี้ยงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีอ่ะเนี่ยเรียกว่าลูกดีขนาดนี้ใช่โชคดีว่าได้ลูกดีหมดคุณแม่เองในฐานะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะถ้าจะขออะไรจากคุณลูกได้คุณแม่อยากจะขออะไรคะก็ไม่ข้ออะไรแบบเขาก็ดีมาตลอดนั่นน่ะเขาอยากให้ดีไปเรื่อยๆใช่ข้อต้นเย็บอ๋อเขาให้มาแล้วเขาให้เขาดีเขาบวชมาแล้วเขาบวชให้แล้วเข
ข้อให้ดีตลอดไม่ไปโตต่อไปไม่เป็นคนเกอะไรก็ใช้ได้แล้วนะแต่ไม่ใครทำให้พ่อแม่เสียใจไม่เคยเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการดีมซีนะฮะอยากคุณแม่ได้ชวนลูกชายคนโตกับคนรองคนโตนะผมไม่ได้แน่ชวนเขาชวนเขาเปิดวันนี้แม่ชาวทีวีนะคนชมกันไปทั่วโลกคุณแม่ชวนหน่อยแบบแม่ปื้มยังไงตอนนี้ลูกคนนี้บวชเนี่ยถ้าบวช3เนี่ยโอ้โหแม่จะปื้ม3เด้งเลยคุณ3เลยค่ะความสุขคุณ3แล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้บวชด้วยเขาอยากจะให้บวชด้วยเนี่ยในใจที่ไม่อยากจะบวชเนี่ยเมื่อคืนยังเมื่อชายยังพูดว่าเนี่ยเขาบวชฟรีนะแต่ดายเองเนี่ยงานคุยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะแม่ลองกลับไปคุยใหม่ใช่เดี๋ยวเราคิดแผนกันเนี่ยคุณแม่บอกเขาสิฮะบอกเขาบอกรีบๆไปเคลียร์งานเหมือนคนนี้ก็ยังเคลียร์ได้เลยยังวางได้เลยมันงานไม่เหมือนกันนั่นอ่ะคุณแม่ชอบผิดแผนลองลูกนะช่วงเวลานี้ให้คุณสมพลธรเนี่ยนะครับพูดถึงอะไรคุณแม่หน่อยวันนี้วันแม่นะครับมีอะไรในใจที่อยากจะบอกแม่ที่เคยบอกไปแล้วบอกให้ท่านผู้ชมรายการของเราได้รับทราบนะครับหรือว่าที่ยังไม่เคยบอกนะบอกตอนนี้เลยต่อหน้าของพ่อแม่ลูกนะทั่วโลกก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคำพูดใดที่จะบอกแม่ว่ารักแม่แล้วก็อยากตอบแทนพระคุณแม่แม่ก็รักลูกเพราะลูกดีอ่ะลูกไม่เก๋ไม่เคยทำแบบไม่พ่อแม่เสียใจกันยังไงไม่เคยเห็นเลยปกติจะยิ่งกว่ากันอีกนะครับเพราะว่าเวลาไปนั่งไปไหนเนี่ยถ้าไปบ้านก็จะนั่งคู่กันคู่กันแล้วกอดกันอย่างนี้ตลอดเลยป่ะไม่ถ้านั่งรถไปไหนยังขึ้นธนาวัฒน์เขาก็จะมาคอยมากอดมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละดูแลตลอดเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่านั่งแล้วก็ห่างเหินไปไปอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เราทิ้งเปิดคนแก่ๆทิ้งอะไรอย่างเงี้ยทิ้งคนแก่นั่งอะไรไปเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมาดูแลมากอดมาเล่นมาอะไรยังไม่แก่ยังเป็นเพื่อนเล่นกันได้แบบว่าเป็นเพื่อนเล่นกันกันนะก็คือจริงๆแล้วจะมองว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นแม่ก็คือจริงๆแล้วก็ไปไหนก็สนุกด้วยกันไปนั่งสมาธิก็บุญบันเทิงประมาณนั้นแบบทุกข์ไม่มีอ่ะไปแล้วมันจะสนุกเพลินอยากให้แม่เขามีความสุขมากๆครับเราอยากให้คุณแม่เรามีความสุขมากๆแล้วเราทำให้แม่เราแล้วนะอยากให้คุณสุพลธรบอกกับท่านผู้ชมนะครับลูกทุกคนที่ยังไม่ตัดสินใจบวชหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรซึ้งๆแบบนี้ให้คุณแม่วันนี้ยังมีเวลานะยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับดูรายการของเราแล้วไปบอกแม่ว่าจะบวชให้แม่หรือว่าทำอะไรให้แม่นะครับให้ก็คุณแม่อยากจะเรียนเชิญผู้ที่ดูรายการตรงนี้นะครับว่าอยากจะให้เข้ามาเข้าร่วมโครงการไม่มีบุญอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่มีคำพูดใดที่ยิ่งใหญ่ที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่จะบอกว่าเราตอบแทนพระคุณท่านให้ท่านได้ปราบปลื้มใจให้ท่านดีใจให้ท่านมีความสุขใจครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายซึ่งยังตอบไม่ได้หรอกถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจถ้าตัดสินใจแล้วท่านจะรู้ว่าความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายน่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆอยากเชิญชวนทุกท่านที่ได้ทราบข่าวนี้ให้เข้าร่วมโครงการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมนอกจากว่าผมได้ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยผมก็ยังได้ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ซึ่งถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีผมในวันนี้ที่ผมเจริญรุ่งเรืองได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่และคุณยายแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ทำให้ผมเป็นคนดีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าดีใจกับผมด้วยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับมีทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็ความซาบซึ้งใจนะครับสำหรับการที่คู่แม่ลูกนะครับได้มาเปิดใจกันนะครับในโครงการบวช 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับคิดว่าของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับวันแม่ปีนี้นะคะสำหรับแม่ทุกคนเลยนะคะคงอยากที่จะได้ยินคำพูดแบบนี้กับลูกๆทุกคนนะคะว่าแม่ครับปีนี้ผมจะบวชให้แม่ครับนะคะเพราะฉะนั้นลูกชายทั้งหลายอยากจะให้ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนะคะมากกว่ามูลค่าใดๆในโลกนี้ก็คือบวชให้คุณแม่นะคะครับวันนี้เป็นวันที่แม่รอคอยนะครับตลอดระยะเวลานะครับ1ปีจนถึงนะตั้งแต่ลูกคลอดออกมาจนถึงบัดนี้นะครับบางท่านก็20ปีหรือว่า20ปีเศษ
นะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นวันที่แม่รอคอยจริงๆที่จะให้ลูกได้มีโอกาสนะครับได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันที่แม่รอคอยที่จะให้ลูกนั้นเข้มแข็งแล้วก็มีธรรมะในหัวใจในการที่จะดำรงตนนะครับและปกป้องตัวเองนะครับในการที่จะทำให้เขามีวัคซีนในการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะครับวันที่แม่รอคอยรอกับทุกๆท่านอยู่นะครับลูกชายท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจบวชรีบตัดสินใจนะครับ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทยเป็นโครงการที่จะทำให้ครอบครัวนั้นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันและแผ่นดินของเราก็จะสงบร่มเย็นครับวันนี้คุณสายใจขอไปคุณลีลาวดีวัชโรบลนะครับผมวีระสุภาพร้อมได้แขกรับเชิญนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นวันที่ลูกมีความสุขสันต์อยากบอก